เป็นไงครับประทับ
ใจนะสุดเฮ้ยเดินเล่นหรือยังต้องถามก่อนเดินเล่นหรือยังอะไรครับเดินเล่นหรือยังสุดการค้าของเราโอ้ยเดินบ่อยครับที่นี่ครับประทับใจอะไรเป็นพิเศษบ้างคะประทับใจตรงที่หนึ่งใกล้ใกล้เยอะผมมาอะไรก็เสียทรัพย์ตลอดคือแบบว่าอยากได้อะไรก็ต้องได้อะที่นี่นะครับแล้วก็คืออีกอย่างนึงคือผมชอบที่ไปนั่งชิลตรงศูนย์อาหารข้างบนนะครับก็จะมีมุมแบบให้ออกนั่งชิลรับลมได้เจ๋งมากไปปล่อยไปปล่อยนะคะใครที่ยังไม่ขึ้นไปนั่งก็ขึ้นไปนั่งได้นะคะเขาจะมาเล่นกันแล้วมาดีกันนะคะสุดท้ายส่งท้ายกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาฉลองครบรอบ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากให้น้องโป่งเนี่ยนะคะมาอวยพรให้หน่อยแล้วกันค่ะสำหรับการฉลองครบรอบ1ปีของศูนย์การค้าของเราค่ะค่ะก็สำหรับศูนย์การค้านะคะเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะนะคะศูนย์การค้าดีๆนะคะไฮเทคแบบนี้นะคะทุกคนก็อยากจะอวยพรนะคะปีนี้1ขวบแล้วใช่มั้ยคะก็อยากให้มีปีที่2ปีที่3นะคะปีมีไปเป็น10 10ปีเลยแล้วกันค่ะเอ๊ะขอตบมือดีค่ะนะคะคุยกันไปแล้วนะคะพอหอมปากหอมคอสักเล็กน้อยก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับรางวัลกันแล้วกันค่ะทั้งหมดเนี่ย12ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะนำต่อรายชื่อค่ะมาให้จับเนี่ยคนละ1ชื่อเลยนะคะจับกันได้เลยแล้วเดี๋ยวจะอ่านทีละชื่อทีละคนนะคะเอาละค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขอกล่องด้านหน้าเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้จับกันนะคะคนละรายชื่อค่ะเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ใครก่อนดีเอ่ยเดี๋ยวด้านนี้ก่อนละกันค่ะน้องต้นจับเลยค่ะนะคะอ่ะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนู้นก่อนเลยกันเชิญด้านนี้ก่อนเชิญเชิญนะคะอ่ะจับทีเดียวเลยค่ะคนละใบนะเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียวนะคะเชิญเลยค่ะแล้วน้องพระแพงต่อเลยค่ะน้องพระชาค่ะต่อเลยค่ะจับเลยนะคะพอถึงใบถือไว้ก่อนเดี๋ยวไปจะอ่านทีละคนแล้วขึ้นมารับนะคะจับเลยค่ะไม่ใช่ค่ะนะคะด้านหลังเลยค่ะแหมนะคะต้องเล่นหนึ่งเลยค่ะอ่ะนะคะเป็นไงคะได้เสื้อเลยค่ะด้วยนะคะแบบนี้มอบไปถึงที่นู่นเลยนะคะจะเดินเข้ามาระหว่างสักนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะเป็นของใครต่อนะของของเขาของเขานะของน้องว่านต่อนะคะนี่เดี๋ยวด้านนู้นยังรับไม่เสร็จเลยนะคะแป๊บนึงเลยด้านนู้นยังไม่ได้รับเลยนะนะขอเวลาแป๊บนึงนะคะนี่นะคะกลับมาเลยค่ะยืนที่เดิมนะคะสำหรับนะคะท่านอยู่ไม่เอ่ยเด็กหญิงปวริสานะคะสถานสถิตถูกนะคะน่าจะถูกใช่ไหมถ้าอ่านผิดขอประทานอภัยด้วยนะคะโอ้โหนะคะนี่นะคะนี่ได้เสื้อพร้อมลายเซ็นด้วยค่ะและสุดท้ายแล้วด้วยนะขอสมมุติค่ะได้เสื้อพร้อมกับลายเซ็นของน้องนัทนะคะสุดท้ายท้ายสุดละนะคะสำหรับเสื้อค่ะพร้อมลายเซ็นของน้องต้นค่ะนั่นคือคุณ